อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้งนะคะในฐานะที่เป็นผู้นำสหรัฐที่ถูกตั้ง ข้อกล่าวหานำไปสู่กระบวนการถอดถอนถึง2ครั้งและเป็นอดีตผู้นำสหรัฐคนแรกค่ะที่ต้องเข้าสู่กระบวนการถอดถอนเพราะว่าครั้งนี้กำลังจะต้องเข้าสู่กระบวนการนี้ในฐานะที่เป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐด้วยค่ะในข้อกล่าวหาที่ว่าเขายุยงปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงจากเหตุการณ์จลาจลบุกไปที่อาคารรัฐสภาของสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาในกระบวนการไต่สวนที่เกิดขึ้นวุฒิสภาของสหรัฐก็ได้นำคลิปนี้ไปเปิดเพื่อให้วุฒิสมาชิกและแน่นอนคนอเมริกันที่ติดตามกระบวนการไต่สวนได้ดูคลิปนี้กันสดๆค่ะto the capital yeah. take the capital take the capital เท่ากับเป็นการย้ำเตือนความทรงจำต่อคนอเมริกันที่ติดตามกระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงเหตุการณ์ความวุ่นวายความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากกลุ่มผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันที่6มกราคมทรัมป์ขึ้นเวทีปราศัยก่อนที่จะบอกประชาชนว่าขอให้สู้กันอย่างถึงที่สุดเพื่อที่จะทวงคืนประเทศกลับคืนมาประโยคนี้ล่ะค่ะกลายเป็นอีกหนึ่งประโยคที่เป็นหลักฐานที่วุฒิสมาชิกของสหรัฐจากฝั่งพรรคเดโมแครตนำไปเปิดในวุฒิสภาด้วยค่ะFight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore.ข้อกล่าวหาที่ว่ายุยงปลุกปั่นนี้ก็มาจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าการเลือกตั้งเต็มไปด้วยเหตุทุจริตที่ทำให้โจไบเดนชนะการเลือกตั้งนะคะซึ่งเขาก็ไม่ยอมรับว่าโจไบเดนชนะการเลือกตั้งและนำไปสู่การบุกไปที่อาคารรัฐสภาโดยที่โดนัลด์ทรัมป์ก็ขึ้นเวทีปราศัยอย่างที่เห็นไปในคลิปค่ะและขณะที่สว.ของพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นประธานในกระบวนการถอดถอนนี้ก็ระบุว่าเหตุและผลที่เกิดขึ้นการกระทำของโดนัลด์ทรัมป์ก็คงจะสมเหตุสมผลแล้วที่จะนำไปสู่การไต่สวนในครั้งนี้ซึ่งถือว่าไม่ได้ผิดรัฐธรรมนูญค่ะ The ayes are 56 The nays are 44 and pursuant to S.P.S. 47 the Senate having Then the question isWhether Donald John Trump is subject to the jurisdiction of a court of impeachment for acts committed while President of the United States, notwithstanding the expiration of his term in that office. ขณะที่สว.ของพรรครีพับลิกันก็ลงมติเพื่อที่จะเข้าข้างเทน้ำหนักมาทางสว.ของพรรคเดโมแครตด้วยนะคะโดยทางรีพับลิกันก็ให้เหตุผลว่าก็เป็นเพราะว่าเหตุและผลที่พรรคเดโมแครตนำเสนอถือว่ารับฟังได้อย่างสมเหตุสมผลและควรที่จะนำไปสู่กระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยค่ะ They made a compelling argument. President Trump's team were disorganized. They did everything they could but to talk about the question at hand. And when they talked about it, they kind of glided over it.Almost as if they were embarrassed of their arguments. Now, if I'm an impartial juror, and one side's doing a great job, and the other side's doing a terrible job on the issue at hand, as an impartial juror, I'm going to vote for the side that did the good job. What does it mean for ซึ่งการลงมติร่วมกันในครั้งนี้ก็ได้เห็นสว.ของพรรครีพับลิกันเสียงแตกและไปลงคะแนนสนับสนุนทางฝั่งพรรคเดโมแครตนะคะทำให้กระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกิดขึ้นได้ด้วยเสียงที่เกิดขึ้นก็คือ56ต่อ44เสียงก็แน่นอนว่ากระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนตามข้อกล่าวหาว่ายุยงปลุกปั่นทำให้เกิดความรุนแรงในสหรัฐก็จะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะนำไปสู่การตัดสินว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีความผิดนะคะเพราะว่าการไต่สวนจะเกิดขึ้นเป็นเวลา4วันและถ้าจะตัดสินว่ามีความผิดก็จะต้องได้เสียง2ใน3ของวุฒิสภาหมายความว่าพรรคเดโมแครตซึ่งมี50เสียงในวุฒิสภาก็ลงเสียงสมมุติว่าลงเสียงไปในทิศทางเดียวกัน50เสียงก็ยังต้องการเสียงจากพรรครีพับลิกันอีกถึง17เสียงถึงจะหมายความว่า
อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีความผิดซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็อาจจะยากนะคะที่จะได้เสียงของสว.พรรครีพับลิกันให้ครบถึง17เสียงค่ะแต่ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่โดนัลด์ทรัมป์ก็กำลังต้องเข้าสู่กระบวนการถูกไต่สวนเพื่อถอดถอนขณะที่ทีมทนายความของโดนัลด์ทรัมป์เองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าแก้ต่างได้ไม่ดีทรัมป์เองก็ไม่ค่อยพอใจกับการแก้ต่างหรือว่าการให้เหตุผลเพื่อปกป้องตัวเขาด้วยคุณเทพชัยยองและดิฉันก็ได้คุยกับดร.วิบูลพงษ์ภูลประสิทธิ์ที่ปรึกษาสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อประเมินกระบวนการไต่สวนถอดถอนที่กำลังเกิดขึ้นค่ะไม่ว่าการดำเนินการคราวนี้จะทำให้ทรัมป์ตัดสินว่าผิดหรือไม่ผิดเนี่ยผมว่าความเสียหายมันได้เกิดขึ้นแล้วพูดง่ายๆก็คือว่าผมคิดว่าสิ่งที่โดยเฉพาะยิ่งเลยการนำเสนอวันนี้ของฝ่ายโจทก็คือฝ่ายเดโมแครตนะฮะที่เอารูปอะไรต่ออะไรมาแล้วก็มีวิดีโออะไรเนี่ยนะฮะมันออกมาค่อนข้างจะดีมากทำมาดีมากมีเอา Twitter ที่ทรัมป์ลบไปแล้วมาใส่เข้าไปด้วยนะครับและที่ร้ายที่สุดที่ผมว่าแย่ที่สุดถ้าผมเป็นทรัมป์เนี่ยผมก็ไล่ทีมนี้ออกคือว่าทนายความคนแรกเนี่ยกลับบอกว่า you done a good job ดีมากชื่นชมพรรคเดโมแครตที่มาทำดีแล้วที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดใช่ไหมคือผมก็ต้องเข้าใจนะเพราะว่าอย่าลืมนะว่าทีมเนี่ยเป็นทีมที่เข้ามาเพียงแค่อาทิตย์เดียวนะคือทีมแรกเนี่ยเข้ามาทรัมป์ก็ไม่เห็นด้วยหมดเลยเพราะว่าทรัมป์ต้องการใช้ทีมนะแก้ประเด็นที่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ทรัมป์เชื่อว่าเป็นการเลือกตั้งที่โกงซึ่งไม่รู้จะหาเหตุผลอะไรแก้ทีมทนายก็สู้ไม่ไหวก็ขอไปหมดใช่ไหมทีนี้จะต้องไต่สวนกันตั้ง4วันนะคะอาจารย์ก็น่าจะเห็นการให้เหตุให้ผลอะไรยิ่งจะทำน่าจะยิ่งสร้างความเสียหายให้กับทรัมป์ใช่ไหมผมว่าความเสียหายมันก็อยู่แค่นี้นะฮะคือประเด็นเนี่ยฮะประเด็นหลักๆเลยก็คือว่าการพูดของทรัมป์เนี่ยมันถือว่าเป็นการทำความผิด impeachment ก็คือ high crime misdemeanor ใช่ไหมฮะก็คือความผิดทางอาญาหรือไม่ใช่ไหมก็มีการตีความว่าเนี่ยที่ทรัมป์พูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดแล้วมันเป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์ตาม First Amendment ก็คือรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา1ซึ่งเป็นสิทธิที่ทุกคนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแสดงออกพูดได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ผมคิดว่าทีมทนายความของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอาจจะไม่ได้ศึกษาเต็มที่